ชีวิตล่าสุดหยองลุกหยีไร้คนจ้างรายได้หายหลักรอก่อนพลิกเจอภรรยาใหม่ชีวิตล่าสุดหยองลุกหยีไร้คนจ้างรายได้หายหลักรอก่อนพลิกเจอภรรยาใหม่เรียกได้ว่าหากย้อนกลับไปหยองลุกหยีนักแสดงตลกชื่อดังก่อนหน้านี้ออกมาเปิดใจว่างานแสดงงานละครหายไปเลยจากที่เคยมีรายได้ปีละ 7-8 ล้านบริษัททำให้ระยะได้ช่วงนั้นลดเหลือแค่1มิลลิลิตรบริษัทต่อปีผู้ใหญ่ในวงการผู้จัดหรือเจ้าของแบรนด์เรียกเข้าไปคุยเพื่อปลดตนออกจากงานละครหรืองานจ้างเนื่องจากเหตุผลที่ตนไปแสดงทัศนคติทางการเมืองที่ไม่ตรงกับกลุ่มลูกค้านอกจากเรื่องงานแล้วเพื่อนๆในวงการบางคนก็เลิกคบแต่ยืนยันว่าที่ไปร่วมชุมนุมนั้นตนไม่ได้อยู่ข้างนายสุเทพเทือกสุบรรณและไม่ได้อยู่ข้างใครเลยแต่ใช้เวทีนี้เพื่อบอกทุกคนและพูดในสิ่งที่ถูกต้องซึ่งจุดเป้าหมายสำคัญคือการไปปกป้องสถาบันไม่อยากให้ใครก้าวล่วงอย่างไรก็ตามยอมรับกับผลกระทบที่เกิดว่าเป็นการกระทำของตัวเองไม่ขอโทษใครอย่างไรก็ดีล่าสุดทำเอาเซอร์ไพรส์การทั้งวงการเมื่อตลกดังหยองได้เปิดตัวภรรยาใหม่ไปแดงนัดดาปนัดดาสาวสายเปที่ยอมทุ่มซื้อแบรนด์เนมให้เพื่อไม่ให้ใครมาดูถูกคนที่รักพร้อมแต่งงานแล้วแบบสายฟ้าแลบพร้อมตอบทุกประเด็นในรายการคุยแซ่บออกอากาศทางช่องดังที่มีหนิงปณิตาชมพู่ก่อนบ่ายและอาจารย์เป็นหนึ่งเป็นพิธีกรดำเนินรายการโดยเมื่อถูกถามว่าแต่งงานจดทะเบียนสายฟ้าแลบแล้วยองตอบว่าเราคุยกันทุกวันวันเราก็มั่นใจผมถามว่าคุณเชื่อหรอว่าผมจะเลิกเจ้าคันมะเขาบอกอายุขนาดนี้ไม่เลิกก็ไม่ได้แล้วเขาถามเรามั่นใจไหมเขาอยากให้ไปอยู่อเมริกาไปพักผ่อนหยุดทุกอย่างอีก5ปีเกษียณทุกอย่างซื้อบ้านแล้วเที่ยวดูกิจการเขาเป็นนักกิจการเขาถามอยากจดทะเบียนกับเขาไหมเราก็นิ่งจดเลยรอพอ 3-4 วันก็ไปจดเลยโดยเขาเองมีข่าวเมาตัดสินใจเลือกผู้หญิงคนนี้เพราะรวยหยองตอบสั้นๆว่ามีรวยกว่านี้ก็มีผมไม่ได้ลำบากไม่ได้ตกยากผมอยู่คนเดียวได้แล้วแต่ช่วงที่เขามาช่วง3ปีมีงานน้อยลำบกมากหาตังไปลงทุนทำร้านอาหารแต่ก็เจ๊งหมดเขาเข้ามาลึกๆเราไม่ได้ตัวคนเดียวซะทีเดียวเรามีลูกน้องเขาก็ตามดูหมดใครเป็นลูกน้องที่นี้เขาจะแอบให้แอบเขามาช่วยโดยที่พี่ไม่รู้ตัวให้ทางลูกน้องโน้นทั้งนี้หากใครอยากติดตามเพิ่มเติมสามารถตามได้ที่ IG